สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง My Hero Pass นะครับผมเมื่อคืนนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วกับรอบ Preliminary จากของ Miss Universe Thailand ปี2020นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อวานมีหลายคนที่ทำให้เราว้าวตื่นเต้นแล้วก็ร่วมลุ้นนะครับบางคนอาจจะแบบทำไมเงียบทำไมดรอปบางคนทำไมฟาดมีลูกเล่นให้เราดูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็ไลฟ์เมาส์กันนะครับในเรื่องของชุดประจำท่าชาตินะครับหรือว่า National Costume นะครับอลังการจัดเต็มมากๆเดี๋ยวยังไงนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์คลิปแชร์หน้าจอก่อนนะครับเราจะได้ดูได้พร้อมๆกันนะครับนี่มาเพื่อนๆเปิดเลยนะเริ่มแรกเขาจะมีโชว์ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวัสดีครับพี่สุดพงศ์น้องน้องน้องโชว์เมื่อวานเปิดตัวมาถูกใจไหมครับไม่ดูผ่านๆไม่ได้ดูแบบละเอียดทีนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนก็ดีนะครับเนี่ยมีความดนตรีไทยอะไรอ่ะที่หุ่นละครเล็กของโจหลุยใช่ไหมครับวันนี้เสียงแบบนี้คือไทยแน่ไทยแท้ดนตรีดีใหญ่อย่างเนี้ยทุกคนดูสินั่นคืออะไรนกใช่ไหมครับใช้ผ้าเล่นเพื่อความพิ้วเหรอแต่แสงไม่ค่อยเวอร์นะหนุมานนี่วันนี้ไม่เตรียมไอ้นี่มาด้วยนะกระดาษกับปากกาเดี๋ยวมาว่าจะแบบให้คะแนนเลยเพราะว่าวันนี้เราน่าจะได้รู้แล้วว่าใครเด่นจริงอะไรจริงนะครับเดี๋ยวทุกคนอยู่ดูแล้วก็ให้คะแนนไปพร้อมกับไม้ด้วยนะว้าวไหมแต่เวทีเล็กมากนะครับปีนี้เวทีไม่เวอร์คือตอนแรกเราคาดหวังให้มันแบบใหญ่อะใหญ่คนนี้แต่นี่มันไม่ใหญ่ทักทายคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูย้อนหลังอยู่ด้วยนะครับผมเมื่อวานชอบใครกันบ้างครับบอกชื่อกันมาได้เห็นกระแสน้องไอกับซามิน่าเมื่อวานมาแรงมากเดี๋ยวยังไงตอนนี้เรากำลังดูในส่วนของชุดประจำชาติก่อนนะครับผมมีพญานาคด้วยทุกคนพญานาคก็มาว่ะอันนี้คือครุฑใช่ไหมแต่ครุฑเล็กกว่านาคอ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันชัดมากแต่ถ้านาคเล็กกว่านี้มันก็ไม่ได้อะนะอันนี้คือตีกันมาเห็นตอนเขาแชร์ผ่านๆเหมือนจะเปิดตัวทุ่ยเซตเมฆลานะครับสวัสดีครับทาซีทักทายนะมอร์นิ่งมอร์นิ่งเมื่อคืนได้ดูเต็มหรือยังนี่มาเปิดชุดจำชาติแบบเต็มเลยดูไปพร้อมกับทุกคนนะเดี๋ยวเตรียมจดวันนี้เตรียมจดจะให้เป็นคะแนนด้วยจะไม่มีเป็นจุดนะไม่จะให้แบบ7 8 9 10เลย นะคนแรกหรือเปล่า ดวงแก้วมาแล้วทุกคนพวกชุดเมฆลาชัวอย่าทำให้เหมือนดูหนังเลยตอนนี้อารมณ์เดียวกับดูหนังมาแล้วใครคิงนะครับ
ที่64คิงชุติการสุวรรณโคตรในชุด The Queen of Lightning ออกแบบโดยทุกคนให้คิงกี่คะแนนครับจากห้องเสื้อให้คะแนนคิงเร็วการรังสรรค์ชุดไทยในรูปแบบไทยประยุกต์ร่วมสมัยวีนาปังปุริเย่มากด้วยเทคนิคการนำเอางานกระจกที่สื่อถึงการกำเนิดแสงคิงก็สวยนะแต่ดูอึดอัดอะดูแบบผสมผสานกับเครื่องเตี้ยยังครับเพิ่งดูเลยครับพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กมาจะให้คะแนนด้วยวันนี้ทุกคนให้คะแนนขิงเท่าไหร่ครับมาให้ขิงแค่7พอไม่มีจุดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเดี๋ยวสับสนขิงให้7เพราะว่าดูแบบไม่ส่งเสริมขิงเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ดูแบบปกติขิงดูไอ้นี่กว่านี้แต่นี่ขิงดูแบบตันอ่ะแต่เวลตรงเวลตานั้งได้จริงๆสำหรับขิงนะต้องให้พี่แม็กวีนายังนะครับนี่ขิงคนแรกทุกคนให้ขิงกี่คะแนนไหมให้ขิง7เพราะรู้สึกว่าดูไม่ได้ส่งเสริมขิงเท่าไหร่แต่ว่าสวยนะครับชุดอะบีน่าพิมพ์ติวิสานบอกกับชุด Goddess of Lighting ออกแบบโดยคุณชิตำรงพงษ์ชัยยาจากห้องเสื้อ Again and Again บีน่าก็7พอการนำเสนอลวดลายไทยเพราะว่าดีเทลดีเทลเรียบง่ายมากไม่ว้าวชุดใช่ทุกคนแล้วบีน่าทุกคนให้กี่คะแนนบีน่าเรียบง่ายไปอ่ะเพราะว่าชุดแบบนี้มันต้องแข่งขันไงมันต้องแบบเด่นออกมาทุกคนรู้ไหมใช่สวยได้กว่านี้นะครับอริยาคุณศศิให้ขิง7พี่แม็กให้ขิง7นะครับแล้วบีน่าให้เท่าไหร่ครับทุกคนบีน่าจะมาให้บีน่า7ก็เดี๋ยวค่อยมาดูเทียบกันจะได้ดูไม่ลำเอียงตัดสินเป็นรอบต่อรอบดีปะ คุณสาสีคุณทุกคนพิมพ์ชื่อด้วยได้ไหมเดี๋ยวไม่รู้พรฟ้ามาแล้วจ้าพรรัตน์ในชุดแม่ขลาคุณสาสีเจ็ดพี่แม็กเจ็ดอันวุฒิชัยแก้วล่าจากห้องเสื้ออันคุณิยาพรฟ้าไม่ให้ก้าวนะดาใจมาจากชื่อของพรฟ้าแต่นะพรจากฟ้าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่จะเกิดมาเป็นชุดแม่ขลาล่อแก้วที่อยู่บนฟ้าใช้เทคนิคตักพรฟ้าก็สวยแต่น่าเอาอยู่อยู่แล้วนะลงบนตะข่ายสีเทาตัวเรือนเครื่องประดับใช้เกี้ยวยอดสีเทาเงินและความใสพรฟ้าก้าวขอบคุณมากครับพิมพ์ชื่อด้วยเท่ากันเลยคุณสาสีเป็นที่หมายปองของเหล่าถวยเทพคุณสาสีเราคล้ายกันให้9แต่ว่าอะไรก็ส่งนะสวยสวยเชยๆ 8.5 พี่แม็ก 8.5 นะครับคุณสาสี9โอเคก็คะแนนใกล้เคียงกันอยู่พวกเราอะ 8.5 รบกวนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะใช่แต่สวยมากเนาะชื่อแล้วก็คะแนนกันดีไหมเราจะได้คนอื่นจะได้เห็นไปพร้อมกันกับพวกเรานี่น้องออยเนี่ยปิยธิดาโพธิ์ในชุดวสุทธาพระสุทธาธรณีมาดาแห่งพื้นวัตถีช่วงทุกธรณีสีชาติไทยออกแบบโดยคุณเดชาสวยดีจากห้องเสื้อ Star Inside แต่ว่ารู้สึกฉากมันทำให้น้องเดินยากนะ8ออยมาให้8ทุกคนให้ออยเท่าไหร่ครับแล้วก็ช่วงผมไม่ว่ามันดูด้านไม่มีมิติไปอะครับมันกลายเป็นว่าจากที่จะทำให้สวยหรือว่าว้าวกลายเป็นแบบดึงสายตาเราไปว่าเออมันเหมือนแบบหรือว่าเพราะไฟก็ไม่แน่ใจนะออย8เออเท่ากันอีกแล้วคุณสาสิน้อง8เนาะดี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 สวยส่งค่ะใช่ครับแต่ต้องให้น้องดูอะไรดีขึ้นเนาะวีนามงครับไม่ต้องให้คะแนนคุณจิรพัฒน์บอกวีนามงอ๋อดีครับแต่วีนาวันนี้ก็ยังแต่ชุดมโนราเห็นที่เขาแชร์กันอ่ะดีแต่เดี๋ยวเราดูซ้ำอีกทีเพราะดูไปแค่รอบเดียวออย8คุณช้างคือเราออย8เหมือนกันส่วนใหญ่ก็8แปลว่าเราไม่ได้กดคะแนนกันเกินไปนะคล้ายๆกันอยู่คุณจิรพัฒน์วีนาคือมิสซินิวา2020เลยเหรออวยลูกสาวมากเราดูชุดความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ดูตัวนางงามใช่ไมค์ก็ดูนะว่าชุดส่งเสริมนางงามไหมแววตรงแววพาอินเนอร์เนี่ยทุกคนเขาเปลี่ยนเซตแล้วนะครับเขาจะมาบรรยายเป็นแบบเหมือนเซตนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับขอชื่อแล้วก็คะแนนกันนะครับในมุมมองส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะครับไม่ต้องสนใจใครนะครับเอาที่เราชอบมาอยากรู้เหมือนกันว่าคิดคล้ายๆกันไหมนี่เขาแบ่งเป็นเซตเมื่อกี้4คน
วีนาปวีนาสิงห์ในชุดนางมโนราออกแบบโดยคุณทีผาสุกวีนาเดี๋ยวดูกันเคยมีประสบการณ์ร่ายรำมโนราสมัยยังเด็กทำให้ได้เห็นความงามที่มีมิติงดงามราวกับภาพวีนาเท่าไหร่แต่ว่ามุมนี้สวยนะเลือกชุดนี้มานำเสนอหน้ากับผมกับเมคอัพมันเข้ากันอยู่ชุดของวีนาก็ไม่ได้แย่งซีนวีนาตัววีนาก็ไม่ได้ว่าเด่นกว่าชุดอะไรเนี้ยดูลงเข้ากันนะครับแต่ปีกดูแบบไม่ได้เข้ากับไทยเท่าไหร่แต่ก็วิบวับเล่นดึงสายตาอยู่เหมือนกันมาจ้ามาเร็วไหนโอ้โหท่าโพสนางอ่อนช้อยมาก10 วีนา10 ชอบอ่ะทุกคนท่าเนี้ยเฮ้ยดีชุดวีนาดูขำมากวีนา10คะแนนเต็มมาย่าแล้วทุกคนวีนา10โอ้ถ้าปีแต่งให้อลังกว่านี้ได้เนาะมันเป็นแนวร่วมสมัยใช่ไหมครับวีนาชุดส่งจริงเอาชุดอยู่ด้วยทุกคนแล้วมาย่ากี่คะแนนมาย่าก็สวยถ้าไปต่างชาติอย่างเงี้ยคือคันๆอยู่นะชุดมาย่ามาย่าไม่ให้9มาย่าเท่าไหร่ครับทุกคนคือของวีนาอาจจะติดตรงปีกนิดนึงที่แบบดูไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมครับมันใส่ความเป็นสมัยใหม่แทรกไปวันนี้ให้คะแนนเพราะจะได้เปรียบเทียบชัดเพราะว่าวันพรีลิมแล้ว คุณสาสีบอกว่าน้องมาย่าแปลวีนาชุดลาตีร้อยคะแนนมันเด่นลอยมาเลยวีนาทำให้ทุกคนนำชุดได้ดีหมดครับอืมใช่วันนี้สวยมากทุกคนนี่ยูยี่ของนางมโนรามาทำเป็นชุดประจำชาติยูยี่ดัดแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้นยูยี่ของความเป็นไทยและนำเสื้อผ้าเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะเป็นชุดประจำชาติแต่สวยนะจริงๆแต่เดี๋ยวว่ามันดูเหมือนเราเคยเห็นมาแล้วยังไงไม่รู้อะครับจริงๆอยากจะให้ 8.5 8.7 แต่ว่าเราจะไม่ให้เป็นจุดนะจะได้นับง่ายๆสวยคุณศาสิให้ยู่ยี่8คุณช้ำคือเราก็ให้ยู่ยี่8อ๋อโอเคเอามีนาคด้วยทุกคนเอาเมื่อกี้ไม่มีไงเฮ้ยยู่ยี่ก็มีลูกเล่นว่ะแต่ก็8นั่นแหละนี่แต่เห็นพญานาคแต่แรกให้9แล้วเพิ่งเห็นแล้วก็ดูกระตุกตะกับนิดนึงนะดอกไม้นางมัทนาชัวเห็นตีมเขาอยู่เป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยฉากนี้ได้เปรียบไหมทุกคนสีแดงดอกไม้สวยมากอ่ะได้เปรียบนะฉากสวยๆก็ส่งเสริมกินนารีวีนาปีเสียอะไรก็ได้เลิศลูกสาวหน้าสวยกินขาโอ้วีนาชุดไทยเมื่อกี้ดีจริงครับนัทพัฒน์พงประพันธ์ชุดเซมาร์ออฟเดอะ2020นี่มาแล้วออกแบบโดยคุณกิตติสีจารุพฤกษ์จากห้องเสื้อเจลาโทนีคนนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ทุกคนเราผ่านในยุค2020ต้องไม่ลืมเลยชื่ออะไรมินูเปล่าชื่ออะไรนะเดิมทีตัวละครผู้ชายมีบทบาทในการล่าสัตว์ให้เป็นผู้นำแต่ในปัจจุบันเราต้องการนำเสนอว่านัทพัฒน์ก็สามารถแต่มันเงาะอันติมเงาะป่าไหมอันเนี้ยน้องคนนี้ชื่ออะไรนะทุกคนเมย์หรือเปล่ามิ้นอะไรลืมเลยอันนี้7พอ7พอ MUT 49ใบตองมาแล้วรัฐเพชรโสมในชุดลำหับชนไฟใบตองเวอร์มากออกแบบโดยภูมิธีรมนชมทวัฒน์จากห้องเสื้ออาพรงามสตูดิโอเฮ้ยสร้างสรรค์ดีนะชุดใบตองเคยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่าไม่ให้ก้าวนะใบตองให้ความสร้างสรรค์แล้วก็พรีเซนต์น่ารักมากซึ่งแปลว่ามนุษย์ใบตองต้องแสดงเป็นมันนี้เพื่ออยากให้รู้ว่าอ๋อเขามีสตอรี่ชุดด้วยไหนและเป็นใครคุณสาสีให้ใครเจ็ดครับใบตองหรือว่าคนก่อนหน้าใบตองเก้าเท่ากันโอ้มันน่ารักเนอะน้องน่ารักชนากาศสุขสถิตคนที่ชุดนางโอรังอัศรีออกแบบนี่ดีมวิ่งสายมากเลยต
ดีมชุดพอมองเหมือนตอนแรกนึกว่าขาใส่อย่างนี้ดูแบบชุดชาวต่างชาติมากยกสูงมากเข้ากับวัสดุจากพื้นป่าในรูปแบบวัสดุจากพื้นป่าสมัยออกแบบและจากสารด้วยแบรนด์วาสนาแบรนด์วาสนาจากสารไม้ไผ่จากชุมชนอันนี้7พอดีมั้ยเหมือนว่าดีมปกติสวยกว่านี้ไม่ได้ส่งเสริมดีมเท่าไหร่อ่ะเนาะปกติดีมจะแบบนี้กว่านี้นักขาทองดีนักขาในชุดนางลำให้6ใช่ไหมพี่แม็กให้6เลยเปรี้ยวออยสอและนายชิสนุพงศ์กอบัวแก้วจากบิวอีอย่างวะปอเราหรืออาวุธในมือมาให้ดีม7อ่ะคุณศาสีให้8ให้ดีม8เด็ดเดี่ยวสามารถเป็นผู้นำแสดงถึงพลังอันมหาศาลแต่บิวแอคติ้งเขากับโชว์ดีนะก็คือคนสุดท้ายอ่ะจะต้องเล่นกับโชว์ด้วยเพื่อว่าจะส่งต่อในโชว์ต่อไปให้เพื่อนนางงามเซตใหม่นี่ใช่ไหมเท่าเทียมกันในทุกอัตลักษณ์นิยมบิวให้เท่าไหร่นายให้บิว8เพื่อนเพื่อนให้บิวเท่าไหร่กันเอ่ยใบหน้าวีนาสมกับคำว่านางในวรรณคดีเหมือนรูปปั้นเลยครับจริงๆคุณเอ็นโมบายบอกว่าวีนาสวยเหมือนนางในวรรณคดีเลยแต่ใช่ครับเมื่อกี้ดูทันวีนาไหมสวยมากนะเออน่ารักจังแต่ความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับเท่ากันครับพี่แม็กบิว8โชว์ดีใช่คือมันต้องเล่นกับโชว์ด้วยไม่ใช่เอาแต่ตัวเองเนาะหรือว่าเล่นกับสิ่งที่อยู่ณตอนนั้นนั้นเอ้ยอันนี้ก็นางพัฒนาเหรอทำไมนางพัฒนาเยอะจังวะปังไม่ไหวชอบชุดปากัดครับให้ที่1อันดับ2ให้พ่อแม่ธรณีเอมมี่ให้กี่คะแนนทุกคนจากห้องเสื้ออันคุณยานางพัฒนาเอมมี่ไม่ให้8พอตอนแรกคาดหวังว่าว้าวอันนี้ชุดเอมมี่เหมือนชุดลาตีแล้วก็ใส่เครื่องหัวอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าความเป็นวรรณคดีอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เดินแบบแนวสดใสไปเลยอันนี้เอมมี่เดินเหมือนขายตัวเองเยอะอะไม่ได้ส่งเสริมชุดเท่าไหร่นะแม่ว่าความคิดส่วนตัวนะทัวร์อย่าลงนะเอมมี่เอมมี่8เท่ากันพี่แม็กให้เอมมี่7คุณศักดิ์ศรีให้เอมมี่8คุณช้ำพลังให้เอมมี่7เออไทยตรงไหนมันชุดลาตีเนาะในชุดอัตตมัฒนาออกแบบโดยคุณเขมรัตน์สุนทรนนท์จากห้องเสื้อของสาวดีเชียงใหม่แพลวมาให้9ของชุดไทยโบราณแต่ไปติดตรงที่ว่าดอกไม้เหมือนจะสวยแต่ว่าก็ดูลบเหมือนกันนะที่สีแดงๆที่ติดอยู่อะแต่มันก็ดูถึงแบบให้ความรู้สึกแบบเออมันหอมออกมาจากตัวนางสบายปักเลื่อมโบราณใช่เอมมี่เหมือนโชว์ตัวเองมากกว่าชุดอะไรเนี่ยพร้อมเรื่องคณิตถาพรแพลวมาให้9นะเพื่อนไม่ว่าดูละมุนเดียเอ้ยอย่างเขาดูเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุดนะครับแต่ติดแค่ว่าเออบางทีดูอึดอัดตรงดอกไม้แดงๆนะแพลคุณศักดิ์ศรีให้แพล9เอ้ยให้8ให้8ขอไปนะรดามณีกาญจนรัตน์ในชุดกบพชังนารีออกแบบเป็นอิงเหรอนี่ใครนะจากห้องเสื้อห้องแต่งตัว The Experienceในตัวชุดจะเน้นจุดเด่นและอันนี้ชุดเหมือนเป็นเปเปอร์หรืออะไรหรือมาประยุกต์ให้เข้ากับชิ้นงานมันเป็นสัญลักษณ์อ๋อนี่เขามีพ็อปดอกไม้หลังตามมาด้วยทุกคนการจัดทำเครื่องประดับศิราพรที่ออกแบบให้มีอันนี้ก็แต่ลวดลายของความเป็นไทยก็ยังมีความแบบละมุนละม่อมอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าไทยจ๋าเกินอะไรเงี้ยมีความแฟนตาซีนิดๆอยู่ด้วยครับแล้วชุดก็ดูเข้ากับน้องมากก็ดูกันไม้ชุดปากัดสวยมากเหมาะกับพี่จะส่งไปกองใหญ่ไม่เห็นผ่านๆอยู่ครับเดี๋ยวตื่นต้องรอดูอีกทีนึงแต่คล้ายๆกับชุดปลาของมิสแกนเลยอ่ะที่สวยๆแต่อันนี้ก็คือสวยที่เห็นในรูปนะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะทุกคนนี่แม่ให้8นะเท่าพี่แม่อันนี้คือเปลี่ยนเซตใช่ไหมอ๋อใช่ทุกคนภาพมันเบลอไหมหรือว่าดูเห็นอยู่ครับอันนี้อะไรทุกคนฉากหลังเป็นวัดวาอารามเหรอหรือมหาราชวังต้องมาในนางอะไรเนี่ยนางอะไร
เฮ้ยนั่นแอมเมนด้า61ตามีปฏิญญาตรีวิวัฒน์กุลในชุดปามีออกแบบชุดเองรจนาออกแบบโดยปามีปฏิญญาตรีวิวัฒน์กุลปามีเขาบอกว่าชุดเช่าชุดประจำชาติรจนารีศรีสยามอันนี้คือชุดไทยธรรมดาเลยอ่ะเจ็บคอเพราะว่าไม่สร้างสรรค์เลยเหมือนน้องหยิบมาใส่เฉยๆอ่ะแต่ก็น้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของความเป็นรจนานะเลือกได้เหมาะสมกับตัวเองดีมากคุณศักดิ์สิทธิ์ให้8นะที่ลากยาวเพื่อแสดงออกถึงความสง่างามของสตรีก็น้องอะสวยแต่รจนาจะเน้นสวยไหมไหนคือพี่ริมใครจงส่งขึ้นเวทีเวลาไปยืนอีก90แค่จะดูเลยรู้เลยว่าใครจงนั่นสิครับ MUT 92ปัญญาปัญญาวราลีรูปรักในชุดรจนามาลัยออกแบบโดยคุณอัจวิโรจน์ทองทิพย์จากห้องเสื้ออัจวินนางรจนาในบทประพันธ์สังทองกลับใช้มาลัยเสียงไทยปัญญาจริงๆชุดถ้าสังเขาก็มีดีเทลของเขานะเอามาลัยอ่ะมาคล้องตัวเลยมาลัยรจนาจึงเป็นสัญลักษณ์ของการให้คุณค่าแล้วก็ตรงข้างหลังอ่ะคือข้างหลังก็ดูแบบไม่ได้ไทยมากอ่ะแล้วก็ดูเป็นลาตินนิดนิดนะชุดรจนามาลัยจึงเป็นพลังที่นำเสนอคุณค่าความงามจากภายในดีเทลดูดิเครื่องหูเครื่องหัวสร้างสรรค์นะที่ว่าต้องเอาตรงมาลัยมาคล้องตรงทั้งตัวเลยปามี่7นะครับพี่แม็กให้8คุณอริยาบอกแพลวเยี่ยมแพลวอธิตาใช่ไหมครับปัญญา8ใช่ปัญญา8เท่ากันนะคุณศศิ MUT 97อเมนดาแล้วทุกคนตัวเต็มในชุดรจนานารีอเมนดาสวยจากห้องเสื้อทรงเสน่ห์ผ้าลายยางนางรจนาอ๋ออันนี้ใส่ส้นสูงไม่ได้ไม่ได้เลยดูเตี้ยเลยประเด็นต่างประชาธิปไตยการเสี่ยงมาลายการเลือกตั้งเจ้าเงาะเปรียบดังข้าราชการผู้ได้รับการเลือกตั้งเขาเหมือนไม่ค่อยชอบยิ้มนะเวลายิ้มเขาจะเสนอเรื่องราวของอะไรแบบนี้เสรีภาพอันชอบธรรมอแมนดาเชอร์ซ่าออฟเดอะชื่อชุดรจนานารีนำไทยอย่างงดงามโจไมค์ก็ให้อแมนด้า10เหมือนกันนะคือไมค์อ่ะไม่ได้ให้แบบจุดได้ไงไมค์ก็เลยต้องปัดไป10ไปเลยแต่จริงไมค์ก็ให้สัก 9.6 นึงนะโอ้ยเขามีข้างหลังด้วยทุกคนอ๋อนี่ใช่ไหมที่อแมนด้าบอกว่าต้องพิมพ์หน้ากากเป็นหน้าตัวเองอ่ะนี่คือหน้าอแมนด้าเหรอช่างคิดเนาะสวยมาชอบจริตเมื่อกี้นางมากเลยก็คือมีเงาะถอดรูปเป็นทั้งรจนาทั้งเงาะถอดรูปไปในตัวเลยก็ดีซะอันนี้ไม่มีโชว์ส่งท้ายกันหรอกอแมนดาให้10ตอนนี้มีอแมนดามีอะไร10เพราะว่ามีลูกเล่นส่วนใหญ่ชุดที่เราให้9ให้10จะมีลูกเล่นซ่อนอยู่นะอแมนดา9คุณศศิบอกสวยบอกสวยแล้วมีเหตุผลไม่ใช่อวยลูกเราต้องเป็นกลางชุดเขาปังจริงสวย 9.5คุณอาริยาบอกภาพเบอร์ค่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลองแก้ไขดูคือมันจะมีโชว์ขั้นด้วยนะทุกคนมันจะมีโชว์ขั้นด้วยทำไมถึงเบอร์นะแต่ดูที่หน้าจอไมค์มันชัดเนี่ยไมค์งงเลยอันนี้ใครบ้างอ่ะ MUT 27ไปดูก่อนทุกคนมนัสวีนิบัวลารถเมย์สาวโคราชหรือเปล่าจากห้องสื่อบ้านทรายทองฝ่ายคนสร้างสินไม่เพียงแค่ในรูปลักษณ์ที่งดงามพอใช้ผ้าขาวช่วยทำให้ดูแบบเขาดูใหญ่บนเวทีมันก็คือดึงสายตาอะไรที่เป็นสีขาวกับแสงไฟและตอนกลางคืนเนี่ยแย่งซีนได้นิดๆเหมือนกันนะคือบางทีคนเขาอินกับความฟูฟ่องความใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนชุดอแมนด้าไทยแล้วความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับชุดอแมนด้าสวยมาก
อันนี้ของรถเมย์ให้กี่คะแนนไม่ให้8แต่รถเมย์เขาจะเป็นแนวแบบมันถูกสั่งให้เอิ๊กอ้างนิดๆรถเมย์อย่างนี้ตลอดเลยยิ้มเหมือนแบบพวกเวเน่แต่จะมีความแบบว่าไม่ได้สมูทเท่าเลยเนี้ยผ้ามันเล่นง่ายไงยานัทนวดนารีในชุดสุชาดาเทวีออกแบบโดยห้องเสื้อถิตารีนัทกรเออ7สุชาดาตัดเย็บด้วยความปราณีตจากผ้าไหมทอยกดอกสีเขียวใบไม้คือชุดไทยปกติเลยอ่ะถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้ดีเทลอ่ะและหมดทับด้วยทับปักทองสวมใส่เครื่องประดับดีลายสลักจุดฝังอัญมณีเนาะเหมือนชุดไทยปกติอ่ะแต่สวยนะไม่ใช่ไม่สวยแต่หมายว่าเออเราอยากดูความแบบคือฮานิดนึงด้วยไงก็เลยเท่านี้ก่อนไม่งั้นมันจะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนชุดไทยธรรมดาอันนี้เป็นแม่หญิงไทยสวยๆมาเลยนางสุชาดาเอิร์ธให้7คุณศักดิ์สิทธิ์เท่ากันพี่แม็กให้8นี่มิ้นในชุด One Dog Through the Working Class ออกแบบโดยคุณธนันพัฒน์มิ้นเท่าไหร่ดีอุปกรณ์ประกอบชุด Viver Group จากห้องเสื้อ Merit Grand One Day ถูกตีตราว่าเป็นหญิงที่มักมากและถูกโทษชั้นประหารนางกากีเหรอแสดงอธิบายให้เห็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมอ๋อนางวันทองเลือกนำเสนอตัวละครนางวันทองด้วยชุดสีขาวชุดไม่ได้อะไรผมความเป็นนางวันทองอ๋อตรงนี้ที่เป็นสีทองหรอไม่ดูไม่รู้เลยเป็นนางวันทองยกมาไปอีก7พอมิ้น Deputy 77 I อุ๊ย I สวยในชุดเจ้านางสีดาทุกคน I สวยมากธีรวัฒน์เจียงคำหน้าสวยผมสวยแต่หน้าผมตรงนี้ตลอดเลยนะมิ้น8เลือกสีให้มิ้น8อายไหมก็แต่อายไม่ให้8พอมันไม่ถึง9อ่ะความงดงามอ่อนช้อยของลวดลายซ่อนอยู่ภายใต้ความแข็งแกร่งแสดงออกถึงการเก็บพลังของผู้หญิงในวิถีสังคมถ้าตอนนี้เราคิดว่าวีนานางพัฒนาก้าวโดดทำให้เราว้าวคนอื่นเรื่อยๆวีนานี่ปล่อยเกือบจะเป็นลมและคนมีของต้องให้วินากระหายมงพี่แม็กให้8มนต์เสียให้ i8 เหมือนกันนะครับโอเค8เอกฉันท์นั่นแหละคือไม่แย่ไม่ว้าวมากแต่ว่าคือก็ได้กับไปกับน้องอะชุดก็ดูเข้ากับนางนะลุกดูเข้มขึงนิดๆอะไรแบบนี้ก็ไม่กริบมากเงียบมากเลยอะทำไมโชว์เขาไม่ต่อเนื่องหรออะไรอ่ะอ๋อมีโชว์ข้ามโอ้ยเก่งมากเนี่ยเก่งทัศยะมาไปอีกคุณน้อยให้ไอแปดทุกคนอย่าไม่เบรกก่อนเพราะว่าภาพมันเบลอเมื่อกี้มีพี่เขาบอกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองแก้ไขนิดนึงว่าได้ไหมทุกคนจะได้ดูชัดๆไม่อยากให้ทุกคนดูชัดๆไปพร้อมกันด้วยกันกับมายน่าจะชัดขึ้นแล้วนะมาแล้วชัดไหมชัดขึ้นไหมโอ้เซตนางยักษ์มาจ้ะไอชุดขาวชุดอะไรวะนั่นน่ะ MUT 79อุ้มมาในชุดทอมันโทพาวเวอร์ออฟวูแมนออกแบบโดยพาราดอนเกตน่าสวยมากชุดกับนางส่งกันมากเลยอ่ะอุ้มอ่ะมาให้อุ้ม10นะถึงว่าที่อุ้มอยู่จะดูคอตก
โอ้แล้วเพลงก็เข้ามากกับพวกเซตเนี้ยอันนี้คือนางมนโทเลยโอเคก็สุดยอดเสียงอุ้มให้ก้าวคุณสาเหตุอุ้มก้าวนะไม่ชอบหน้าอุ้มมากเลยอะรถเมย์เจ็ดยังไม่สุดยังไม่สุดเหรอครับรถเมย์เมื่อกี้รถเมย์ไม่ให้ไปแปดเนี่ยพี่แม็กบอกว่าวีนาดูสบายเมื่อคืน MUT 50ซามินาซามินาทรงสีในชุดนางสมะนักนักขาออกแบบโดยคุณชลทิศนางสมะนักขาคือใครอ่ะห้องเสื้อคุณชายพิกสตูดิโอเหมือนนางยักษ์อ่ะนะตัวชุดยึดตามขนยักษ์ตัวนางปรับวัสดุที่ใช้ปั้นพิมพ์ให้เป็นแผ่นพิมพ์ลายซามินาทุกคนให้เท่าไหร่พิมพ์ชื่อซามินาให้คะแนนหน่อยสิครับเป็นนางสมะนักขาที่มีความแข็งเข้ากับเต็งพอดีเลยและสวยงามตามแบบของคือเขามีนัยยะใช่ไหมในการถอดหน้ากากอ่ะก็หมายถึงแบบให้ดูที่ภายในอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือเปล่าแปดซามิน่าไม่ให้แปดแต่สวยมากนะแต่ว่ามันดูเดาง่ายอ่ะก็คือใส่ชุดยักษ์ถือหน้ากากอะไรแบบนี้เอาคุณบีดีให้ห้าไปอีกไม่ถูกใจใช่ไหมแพลวให้เท่าไหร่ทุกคนให้แพลวเท่าไหร่ชุดแพลวไม่ให้ชุดไทยประยุกต์ถ้าดูแค่นี้ไม่ให้10นะก็คือไปได้ดูหน้าเกรงขามมีความเป็นไทยแต่ดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าชอบอ่ะถ้าคือชุดมันไม่เหมือนมิสแกรนที่เขาเวอร์วางสวยงามอันนี้คือก็สวยแบบเรียบๆอย่างเนี้ยแพลว 9.5 พี่แม็กให้เกือบ10เหมือนกันนะครับคุณน้อยให้ซามิน่า 8.5คุณศศิให้แพลว9คุณวีดีให้แพลว6แล้วครับไอยาอาริยาศิลปะนาวาในชุดแก้วมณีรัตนาออกแบบโดยแม็กซี่ลาล่าตัวชุดออกแบบไอยาน่ารักมากความเป็นสาวสามัญชนและสาวแอคติ้งวันนี้คือให้ไอยาด้วยลูกปัดปล่อยเรื่องในโทนสีขาวไอยาแก้วน่ารักเล่าเรื่องราวผ่านว่าวจุฬาที่ทำขึ้นแต่ว่ามันดูเรียบอ่ะแต่แอคติ้งอ่ะให้เต็มไปนะอ่ะแอคติ้งดึงมาแล้วกันการนำเสนอชุดให้แปดแต่จริงๆแค่ชุดอ่ะให้แค่7อะไรอย่างงี้นะมีใส่ฟันด้วยทุกคนพี่แม็กให้6นะครับผมไอ้ยาอ๋อพี่เขามีถอดฟันด้วยนะคุณน้อยให้ 6.7 ไม่หรือไม่ให้สูงไปถ้าให้แค่ชุดทำไมก็ให้แค่7แต่ไม่ชอบแอคติ้งนำเสนอนะตอนนี้มี10อยู่4คนนะครับที่ให้คะแนน10ไปตอนนี้มีทั้งหมด4คนโอ้ใครจะส่งฟันอ๋อพี่แม็กนึกถึงตอนไปกองใหญ่ใช่ไหมเอาไปดูแค่ยังรอบนี้อยู่คุณมีดีบอกว่าให้4นะครับคุณมีดีให้คะแนนโหดอยู่นะคือมันก็ไม่ได้มีใครแบบว้าวเวอร์อะไรเนี้ยเนาะแต่อันนี้เราเทียบจากเกณฑ์ที่แบบน่าจะภาพรวมไปนี่สุดอ่ะเนาะเราก็ให้คะแนนตามลำดับมาอันนี้ปลาเป็นพวกอะไรอ่ะมัจฉาอะไรอย่างงี้ปะQueen Queen บอกชุดควีนนะตอนหมุนสวยมากว่าเข้ากันแต่ไม่ว่าไม่เท่าไหร่ไหมน่าจะมีถอดไม่นี่ด้วยเห็นควีนสัมภาษณ์วันก่อนบอกว่าตอนหมุนน่ะสวยมากเลยลองดูสวยขนาดนั้นเลยวะมาดูฉากหมุนนะโอ้โหท่าตีก็นี่คืออันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหมMUT 06ควีนให้8พอจริงๆจะให้ 8.7 แต่มันไม่มีอสุรีสีสมุทรออกแบบโดยคุณอลงกรกองอินจากห้องเสื้อ Number 1 by พรพิคเนศวรกาญจนบุรีนำเสนออัตลักษณ์ที่เด่นชัดจากรูปร่างและหน้าตาที่อัปลักษณ์ของนางยักษ์ผีเสื้อลบไปหน่อยชุดใช่ไหมให้5ควีน9ไม่ให้ควีน8โดดเด่นด้วยชุดที่สวยงาม MUT 1ให้ 8.5 เออคุณน้อยคล้ายๆกันนี่ดูน้องของน้องสีฟ้าน้ำทะเลของชุดตอนนี้เท่าไหร่จังหวัดระยองเมื่อ
อันนี้ว้าวของประเทศไทยไม่ให้10น้องชื่อน้องมิ้นปะลืมอีกแล้วทุกคนน้องเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะที่นมใหญ่อ่ะที่เปลี่ยนชุดอ่ะดี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 เป็นธิดาของทศกัณฐ์ทอดบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลางามโสภาผิวพรรณสวยทองงดงามจริงนมใหญ่ให้สิบเออมีลูกเล่นอ่ะนางก็เป็นชุดแนวแบบอสูรตายแปลงร่างให้เห็นเนื้อในวีนาผ่านไปแล้วพี่จิรพัฒน์ให้สิบเหมือนกันมีปีกด้วยของวีนาซินดี้ให้เก้าซินดี้เหมือนชุดไทยปกติอ่ะแล้วก็มีทำเหมือนเล่นคลิปหน่อยช่วงสะโพกอ๋อคะแนนนำเสนอได้มากบางทีชุดไม่เท่าไหร่แต่ถ้านางงามนำเสนอชุดว้าวมันก็นั่นอุ้ยชุดปากันนี่ไงที่เห็นเขาแชร์กันนงหน้าสุพรรณมัชชาออกแบบโดยคุณอัครรัตน์ภูสนพงศ์จากห้องเสื้ออาร์ตอัครรัตน์เนรมิตสิทธิ์จากความงดงามของนางสุพรรณมัชชานี่คือความนางในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติทุกคนชุดนี้ทุกสิบอยู่นะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดเด่นแล้วก็ใหญ่ฟูฟ่องอลังการมากถ้าเพิ่มความวิบวับไม่เล่นกับไฟได้นิดนึงอ่ะคงจะงามมากแต่นี่แสงถ้าแสงทุกคนนึกสภาพถ้าแสงเป็นสีสว่างสีทองสีส้มอย่างเงี้ยต้องส่งชุดนี้มากๆวางให้สิบทุกคนเห็นพ้องมากวางสิบเนาะคล้ายชุดของพวกมิสแกรนเหมือนกันนะสวยๆแบบเนี้ยชุดปลาสิบวางสิบให้ดาวด้วยเลยส่งไปเมืองนอกก็ได้นะชุดกวางเนี่ยแต่หมายว่าชุดนี้น่าจะได้เพราะว่าปากัดก็คือความเป็นไทยชุดก็สวยและยังมีการเล่นสีธงชาติอีกอะแต่มาอยากให้ใส่ความวิบวับอะให้7คุณมีดีให้7นะนี่คืออะไรทำไมเนี่ยเขาไม่มีฉากรวมกันหรอกขอบคุณโจหลุยด้วยนะครับนะมีมัชชอนมัชชาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันที่ทุกคนให้คะแนนส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางเดียวกันเนาะใช่ไหมเราก็ให้คะแนนคล้ายๆกันโอเคเมื่อกี้นะครับส่วนมากอะชุดก็อะไรนะชุดก็ว่างปังอ่ะทุกคนให้ชุดใครที่หนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูนะคนที่ให้สิบอ่ะเมื่อกี้ไม่ให้ชุดแพรวันนิดแล้วก็ชุดวีนามโนราแล้วก็ชุดอเมนด้าที่ว่านางรจนาแล้วก็มีง้อข้างหลังอเมนด้าก็ให้สิบแล้วก็ชุดอุ้มชุดอุ้มไม่ก็ให้สิบแต่ว่าจริงจริงอ่ะติดพรีเซนต์ตรงว่าที่อุ้มมาคอหักอ่ะแต่คือไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นมันปรับแก้กันได้แล้วก็ชุดกวางก็ให้10แปลว่ามีทั้งหมด5คนที่ได้10นะครับตอนนี้ก็จะมีทุกคนโหวตอีกทีนะใน5คนนี้เห็นด้วยไหมว่าแพรวชุดของแพรวชุดของวีนาชุดของกวางชุดของอเมนด้าแล้วก็ชุดของอุ้มให้ใครที่1ครับให้วีนาที่1ชุดกวางกับชุดนมใหญ่คือดีที่สุดอันนี้ไมค์ก็ชอบนะชุดปากัดสมควรส่งถ้าสำหรับไมค์นะไมค์เลือกชุดอะไรครับทุกคนไมค์เลือกชุดปากัดให้ชุดกวางที่1นะครับเพราะว่าคุณน้อยบอกให้แพลว10ให้ชุดกวางที่1เพราะว่าอะไรชุดเนี้ยถ้าเราส่งออกไปต่างประเทศอะเพราะว่าปีนี้เขาเลือกจาก1ในนี้ไปใช่ไหมครับหมายว่าเขาเอาไปปรับต่อยอดอีกไม่เยอะเลยอ่ะอาจจะเพิ่มความวิบแวบให้เข้ากับทุกแสงเพราะเราต้องเผื่อไว้ใช่ไหมครับเลขอย่างหนึ่งอ่ะคือดูนางงามอ่ะนึกถึงตอนที่เขาต้องแบกด้วยดูไม่อึดอัดเดินง่ายก็คือรู้สึกว่าไม่ได้ทำให้นางงามอ่ะลำบากเกินไปนะครับสำหรับชุดของกวางประกาศสำคัญที่สุดเลยก็คือมีการเล่นสีแบบธงชาติเราด้วยอ่ะคือเห็นก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยไทยแล้วก็ดูเป็นสีที่แบบ
ป็นสีธงชาติที่ดูเหมือนว่าไม่ยัดเยียดเกินไปอะครับเพราะว่ามันมีความละไม้กับสีของปรากฏอยู่แล้วก็คือมีน้ำเงินแดงแซมอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันส่งเสริมไปหมดเลยสำหรับชุดของปรากฏของกวางอะครับก็คิดว่าชุดนี้ควรจะส่งออกแล้วก็ได้เบสที่สุดในปีนี้นะครับผมทุกคนครับนี่เป็นการไลฟ์ที่ไมล์ไลฟ์แบบสั้นๆคลิปต่อคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะประมวลผลช้าเดี๋ยวไมล์เนี่ยพอจบจากไลฟ์เนี่ยอีกประมาณ3นาทีไมล์จะไลฟ์ต่อเลยชุดว่ายน้ำไมล์ฝากทุกคนดูไปพร้อมกันอีกครั้งนะครับพี่แม็กพี่สัตสิแล้วก็คุณมีดีคุณน้อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกประมาณ3นาทีนะครับขอไปกินน้ำอะไรพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเซตระบบไลฟ์ใหม่นะครับในรอบชุดว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาให้คะแนนไปพร้อมๆกันนะครับคุณนี่มีคนเม้นมาล่าสุดบอกชุดปรากฏชุดนมใหญ่ชุดวีนาครับใช่ทุกชุดปรากฏนี่ทุกคนเห็นพ้องนะครับสวยจริงๆยังไงก็ขอให้ชุดนี้ได้ส่งออกแล้วก็ได้รางวัลนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยคิดว่าเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยสำหรับชุดปรากฏแล้วก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันชุดว่ายน้ำอีกประมาณ 3-5 นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะครับขอปิดไลฟ์นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันรอบชุดว่ายน้ำอีกประมาณ 3-5 นาทีครับคุยดูกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ